สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของหนุ่มๆ GOT7 ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับคลิปนี้แอดพามาฟังเพื่อนเมาเพื่อนกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเองวันนี้น้องมินนี่เด็กไทยอีกหนึ่งคนนะครับแห่งวง G-IDOLได้ไปออกรายการวิทยุของหนุ่มยองแจใน GOT7 ยองแจ Best Friend ซึ่งต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้เจอกันมานานมากเลยนะครับเพราะผลงานล่าสุดที่พวกเขาได้ร่วมเล่นด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ซิทคอมใน Netflix นะครับกับเรื่อง So Not Worth It แล้วต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็มีโมเมนต์เมามอยกันเยอะมากๆเลยนะครับและในช่วงหนึ่งเองนะฮะมินนี่ก็ได้เมาถึง2หนุ่มแห่งวง GOT7 ด้วยนะครับทั้งน้องแบมแบมแล้วก็ทั้งหนุ่มยองแจด้วยโดยมินนี่บอกว่าเนี่ยได้เชิญแบมแบมแล้วก็ยองแจไปงานคอนเสิร์ตเดี่ยวของวง G-IDOL ด้วยแต่ไม่มีใครว่างเลยแบมแบมเองก็อยู่ไทยในช่วงนั้นน้องมินนี่ได้เล่าว่าตอนที่บอกกับแบมแบมเนี่ยบอกว่าเพื่อนมีคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะทำไมไม่มาแต่น้องมินนี่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะน้องบอกว่าแบมแบมมาติดงานที่ไทยจริงๆก็เลยแบบเสียดายกันทั้งคู่เลยส่วนทางด้านยองแจเองในวันนั้นก็ติดไปเป็น MC ให้กับพี่ JB ในงานแฟนคอนเดียวของเขาก็เลยไม่มีใครว่างได้ไปดูงานคอนเสิร์ตของมินนี่เลยครับแต่ยองแจก็บอกว่าเอาไว้รอบหน้านะจะไปแน่นอนและก็ยังได้บอกกับยองแจด้วยนะครับว่าอยากให้ไปเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าถ้าไปที่ประเทศไทยเนี่ยยองแจจะเจอกับแบมแบมทั้งเมืองเลยครับในส่วนนี้แอดก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆทั้งรถไฟฟ้ารถเมล์รถตุ๊กๆ LED ตามห้างต่างๆหรือในทีวีและยังรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็มีน้องแบมแบมให้เห็นตลอดเลยครับน้องก็เลยได้บอกเพิ่มไปว่าถ้ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็อยากให้ไปเที่ยวภูเก็ตด้วยและก็ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับที่เราต้องมารอติดตามกันนะครับทุกคนน้องมินนี่ได้ชวนยองแจนะครับทำชาเลนจ์ทอมบอยไปแล้วแต่ว่ายองแจเนี่ยยังไม่มีเวลามาทำด้วยกันยองแจก็เลยบอกกับน้องมินนี่ว่างั้นไว้จบรายการเรามาถ่ายทอมบอยชาเลนจ์ด้วยกันนะครับเอาเป็นว่าเราก็มารอดูทั้งสองคนนะครับเขาได้เต้นด้วยกันนะครับและนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องมินนี่นะครับอีกหนึ่งเด็กไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีกับวง G-IDOL นะครับและก็ได้พูดถึงน้องแบมแบมด้วยว่าถ้ามาประเทศไทยนะจะได้เจอน้องแบมแบมเต็มไปหมดเลยครับสุดท้ายแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของหนุ่มๆ GOT7 นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ